ามติดกันเรื่องของเครื่องบินทหารเมียนมานะคะที่บรรทุกบุคลากรกองทัพรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวกว่า100ชีวิตนะคะเมื่อวานนี้หายไปจากจอเรดาร์ค่ะขาดการติดต่อล่าสุดคุณผู้ชมคะพบซากชิ้นส่วนเครื่องบินนะคะอยู่เหนือทะเลอันดามันค่ะพร้อมกับไปพบศพเหยื่ออีก3รายแต่ว่ายังสูญหายอีกนับร้อยนะคะไปเกาะติดข่าวใหญ่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะล่าสุดคุณผู้ชมกองทัพเมียนมาออกมาแถลงการผ่านทาง Facebook ตัวเองนะคะโดยระบุว่าเรือของกองทัพเรือเมียนมาไปพบศพเหยื่อ3คนค่ะเป็นผู้ใหญ่2คนแล้วก็เป็นเด็ก1คนในทะเลอันดามันห่างจากชายฝั่งทางใต้ของเมืองล่องโลน35กิโลเมตรนอกจากนี้คุณผู้ชมคะยังไปพบล้อเครื่องบิน1ล้อซึ่งเชื่อว่ามาจากเครื่องบินขนส่งผลิตในจีนรุ่น Y8-200F ที่หายสาบสูญไปจากจอเรดาร์อย่างปริศนาเมื่อวันพุธนะคะก่อนหน้านี้ค่ะกองทัพเมียนมาระบุว่ากำลังเร่งค้นหาและก็กู้ภัยเครื่องบินลำนี้ซึ่งกำลังเดินทางจากเมืองมะริดทางใต้ของเมียนมาไปยังนครย่างกุ้งเพราะว่าขาดการติดต่ออย่างกระทันหันเมื่อเวลาประมาณ 13:35 นเมื่อวานนี้นะคะขณะที่บินในจุดที่ห่างจากเมืองทวายไปทางตะวันตกราว32กิโลเมตรเครื่องบินลำนี้ค่ะก็มีบุคลากรกองทัพรวมถึงสมาชิกในครอบครัว108คนอยู่บนเครื่องด้วยที่สำคัญก็มีลูกเรืออีก14คนนะคะครับขณะที่ทางสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นครับรายงานนะครับบอกว่าเครื่องบินลำนี้มีการบรรทุกสิ่งของน้ำหนัก 2.4 ตันนะครับกำลังมุ่งหน้ากลับไปยังฐานทัพที่นครย่างกุ้งซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางเที่ยวสุดท้ายในภารกิจขนส่งนะครับไปยังเมืองชายฝั่งหลายเมืองในเขตตะนาวสีนะครับโดยพิกัดสุดท้ายที่มีการระบุได้ของเครื่องบินลำนี้เนี่ยอยู่ห่างจากเมืองทวายซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวสีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณสัก70กิโลเมตรด้วยกันนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าทางกองทัพอากาศของเมียนมาครับได้เครื่องบินลำนี้ที่เกิดเหตุนะครับมาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วแล้วก็ใช้ปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาเพียงแค่800ชั่วโมงเท่านั้นครับครับก็ถือว่าเริ่มที่จะมีการพบทั้งซากของผู้เสียชีวิตแล้วก็ชิ้นส่วนแล้วนะครับหลังจากหายไปจากจอเรดาร์นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ